ครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ในเกมนะครับวันนี้เนี่ยผมจะมาสอนเทคนิคการเล่นด้วงจังเกิลนะครับผมในซีซั่น14นะใครที่เข้ามาใหม่นะครับช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กันด้วยนะครับเพื่อไป 1,000 ซับด้วยกันนะครับผมก็เทคนิคการเล่นด้วงจังเกิลนะครับก็แนะนำให้ฟาร์มบูนะก็ช่วงที่ไม่ได้ลงคลิป2อาทิตย์นะครับเนื่องจากว่าไม่ว่างนั่นเองนะครับผมโอเคครับผมก็เล่นด้วงให้อัพสกิล1มานำนะครับผมพาสซีฟของด้วงนะครับเมื่อด้วงนะครับใช้สกิลอะไรก็ได้นะครับการโจมตีปกติครั้งต่อไปนะครับด้วงจะระเบิดความเสียหายที่แรงขึ้นนะครับส่วนสกิล1ของด้วงนะครับก็จะเป็นการปล่อยแมลงไปนะครับซึ่งจะทำให้ขึ้นสัญลักษณ์ครับเมื่อเราไปกดโจมตีอีกครั้งนะครับมันจะลดคูลดาวน์สกิลนี้ลงไป3วิครับแล้วก็จะระเบิดดาเมจออกมาค่อนข้างจะสูงเลยครับแล้วก็จะฟื้นฟูมานาให้เราด้วยนะครับแค่นิดเดียวเองนะ35หน่วยนะครับผมส่วนสกิล2นะครับก็จะเป็นการพุ่งนะครับก็จะฟื้นฟูเลือดให้เรานะครับ190หน่วยนะครับผมก็ไม่รู้ว่าบวกเลเวลเท่าไหร่นะเนี่ยเราก็มาฟาร์มปกตินะครับการเล่นป่าซีซั่นนี้นะครับก็แนะนำให้แท็กกลางนะครับเพราะว่าถ้าแท็กกลางเนี่ยมันจะได้ตังเยอะนะครับผมในช่วงต้นเกมนะจะทำให้เราเนี่ยได้เลเวล4ตั้งแต่บัฟแดงเลยนะครับประมาณนี้นะครับผมฟอเรนตายนะครับไปช่วยไม่ทันนะฟอเรนตายเราก็แท็กคลิปล่างเลยครับเอาตรงๆเราไม่ควรมาแท็กนะเพราะว่าฟอเรนจะไม่มีตังนะครับถ้าเรามาแท็กอย่างนี้นะการแท็กเนี่ยเราต้องแน่ใจนะครับว่าเราจะแบกเพื่อนได้นะครับไม่ใช่แท็กไปแล้วแบกเพื่อนไม่ได้จบเลยนะฟอเรนโจรจัดเลยนะโอเคครับผมลืมบอกอันติของด้วงเนาะอันติของด้วงนะครับก็จะเป็นการกระโดดครับก็เป็นดาเมจที่ค่อนข้างจะแรงเลยนะครับเอาไว้แบบสู้กับแทงนะครับโอเมนมาครับอย่างนี้ไม่น่าจะรอดนะเมื่อกี้เห็นจะเสียฟิกเกอร์ตรงเลนล่างไปแล้วนะครับผมโอเคอย่างนี้เราก็เดินไปรับกลางให้เพื่อนนะครับเพราะว่าเมดอยู่บนนะเมดเกมนี้เราเป็นอาริสเตอร์นะครับไม่ใช่ดิตัวของซัพพอร์ตนะครับซัพพอร์ตอาริสนะเมดนะไม่ใช่อาริสเตอร์พูดผิดเฉยนะครับอันนี้เราก็มาฟาร์มธรรมดาเลยนะครับผมเสียวว่าม้ามันจะมาว่ะมันดึงจริงด้วยครับผมแต่เป็นแก๊กดึงนะครับอันนี้เราก็มาฟาร์มนี้รอครับผมโอเคปึ๊บบูบัฟนี้ต้องเป็นของเราครับโหมานะครับเดี๋ยวเราอย่าเพิ่งโดดนะครับให้มันออกระยะของม้าครับแล้วก็โดดประมาณนี้นะเดี๋ยวเสียบูบัฟฟรีนะครับเกมนี้เนี่ยเราค่อนข้างจะรอปั๊มเลนที่มีตัวเดียวเยอะที่สุดนะครับคิดว่าเราสู้ได้นะด้วงนี่ก็เป็นอีกตัวหนึ่งนะครับที่ค่อนข้างจะชนะแรดนะไม่เชิงชนะดิก็เชิงแบบว่าใครเปิดก่อนนะครับใครเปิดก่อนก็ชนะเลยนะหรือถ้าใครเปิดก่อนแต่สกิลพลาดนะอีกฝั่งส่วนก็ชนะเลยนะครับประมาณนี้นะด้วงกับแรดนะค่อนข้างจะเป็นตัวที่ค่อนข้างจะสูสีกันนะครับคือเกมนี้เนี่ยคือเกมฝั่งเรามันเป็นเกมตามนะครับดังนั้นเนี่ยเราควรจะเซฟนะครับทีมเราเนี่ยมันมีตัวต้นเกมแค่2ตัวนะครับซึ่งเป็นฟอเรนกับผมนะเป็นด้วงนะแล้วนอกนั้นก็เลดเกมหมดเลยครับทั้งอาริสทั้งเซเนียลทั้งเทลนะครับอันนี้เราต้องรอจังหวะเล่นนะครับเมื่อด้วงเป็นเกมตามนะครับรอจังหวะเขาเล่นพัดพลาดนะครับอันนี้เรามาเดินแท็กคลิปกลางนะครับผมแท็กรัวๆเลยนะเมดเรามันเป็นตัวซับพอร์ตนะครับเราไม่ต้องเอาคลิปไปให้เขาหมดก็ได้นะเราให้เราดีกว่านะครับเราเป็นตัวดาเมจนะอันนี้เราก็ฟาร์มปกติแล้วฟาร์มเรื่อยๆครับหาจังหวะที่เขาพลาดนะครับแล้วค่อยเล่นโอ้โหผมเจอม้ากลางทางว่ะโดดไม่ออกด้วยนะครับคือช่วงนี้เนี่ยเน็ตมันกากนะครับโอ้โหมาแล้วรอจังหวะม้าลงจากม้าอยู่ครับไม่น่าจะสวนได้แต่ช่วยชีวิตอาริสได้อยู่นะครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปกันบนนะปึ๊บโอ้โหตายเนี่ยผมไม่ตายว่ะสวยครับอาริสได้คิวด้วยนะคือข้อเสียของพลังแฝงตายเกิดนะครับมันจะทำให้เรานะครับถ้าเราได้แอสซีเนี่ยเราจะไม่ได้ตังอะไรเลยนะครับอันนี้คือข้อเสียของพลังแฝงตายเกิดนะแต่ข้อดีมันก็คือเนี่ยเวลาเขาจะจบบ้านนะครับถ้าเรามีตายเกิดเนี่ยเราสามารถกดกลับมากันได้นะครับเหมือนจะเห็นแรดในพุ่มนะครับสงสัยเขาไปแล้วนะครับผมลืมบอกอีกอย่างไปเลยนะครับถ้าเพื่อนๆคนไหนนะครับอยากจะเข้าคิวผมนะครับสามารถพิมพ์ตามชื่อของ YouTube ได้เลยนะครับไม่ต้องเว้นวรรคนะครับพิมพ์ต่อกันมาเลยนะครับอูมเมอร์เกมมิ่งนะครับสามารถเข้าร่วมฟรีนะครับไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะครับผมก็ตอนนี้เปิดรับอีก18คนเลยนะครับผมยังขาดอยู่18คนเลยนะรับตั้งแต่แรงค์ไดมอนด์ถึงเลเวล30ขึ้นนะครับ แรดอยู่ล่างคนเดียวนะครับคือเกมนี้เนี่ยผมจะฟาร์มไปเรื่อยๆเนี่ยนะฟาร์มจนเห็นจังหวะที่เขาพลาดนะครับแล้วเราค่อยเดินเล่นนะอย่างนี้เราได้กลางฟรีแล้วครับเพราะว่าโอเมนตายนะครับแล้วก็ม้ากับแรดก็อยู่ล่างนะครับแล้วฮันจะเตะกับแก๊กก็อยู่บนนะครับอันนี้เราได้แล้วโอเคเราส่วนแก๊กเลยนะครับเพราะฮันจะเตะเขาอยู่ล่างนะครับอันนี้เป็นข้อดีของการดูมินิแมปนะครับมันจะทำให้เราได้เห็นนะม้าเหมือนจะยังไม่เอาแดงนะครับโอ้โหแต่เราไม่ได้เฮ้ยกลับไปส่วนช่วยเพื่อนก่อนโอ้โหเพื่อนตายว่ะชิบหายละตายแทนนะเนี่ยโอ้โหโอ้จบเลยครับกดตายเกิดเลยนะครับด้วงนี่เป็นการด้วงนี่เป็นตัวที่ใช้ตายเกิดได้นะครับในช่วงต้นเกม5นาทีนะเพราะว่าเป็นตัวต้นเกมนะครับเพราะช่วง5นาทีเนี่ยเวลาตายของเรานะครับมันจะอยู่ที่40วินะถ้าเราเกิดมาถ้าเราเกิดมาแล้วมาฟาร์มตังค์นะครับมันจะทำให้การเงินของเรานะครับมันไม่บิดเบือนนะครับโอเมนอยู่บนนะครับโอ้โหม้าก็อยู่บนนะครับแล้วก็เคลียร์คลิปแล้วก็เดินถอยเลยนะครับไม่ต้องอะไรมากมายนะเพราะเล่นต่อไม่ได้อยู่แล้วครับเพราะว่าตัวเราเนี่ยมันแพ้โอเมนกับม้านะถ้ามาอยู่ด้วยกันเนี่ยพลาดเลยนะครับโอ้โหคีแตก 2,000 นะครับเมื่อกี้โอ้โหม้าโดดเข้ามาสวนเลยครับเมื่อกี้เห็นเลือดโลนะโอ้โหลงม้าได้ว่ะโอเคครับผมอ้าวปลามือว่าวนะครับแบบนี้ก็โดนไปดีครับโอเคครับเรากลับบ้านก่อนก็ได้นะครับถ้าเลือดเราโลขนาดนี้นะครับถ้าเราฝืนต่อเนี่ยเราโดนแรดหมัดเดียวนะครับล่วงเลยนะเพราะแรดเขาเอาเป็นพลังแฝงโฮลี่ทันเดอร์มานะครับโอเมนน่าเล่นมากเลยว่ะอยู่ล่างแค่2ตัวเองนะถ้าเราลงไปเราก็เล่นได้นะครับแต่อลิสกับเทลไม่มีสกิลอันตีนะแต่ก็ต้องลองลงไปเล่นดูครับบางทีไหวนะเหมือนจะอยู่ในพุ่มนะครับฮันจะเตะตายแน่นอนครับแบบนี้ไม่น่ารอดสวยนี่คือการที่เล่นนี่คือเป็นข้อดีของสกิล 1นะครับเมื่อเราไปปล่อยสัญลักษณ์ใส่ตรงนั้นนะครับแล้วก็ไปตีเขาเนี่ยมันจะระเบิดดาเมจที่ค่อนข้างจะแรงมากเลยครับผมอันนี้เราก็มาฟาร์มครับแล้วก็ไปแท็กกลางต่อนะผมกลัวม้าดักพุ่มมากเลยครับเกมนี้นะคือฝั่งเขาเนี่ยมันมีแต่ตัวที่แบบแคมป์พุ่มได้ดีมากเลยนะครับทั้งแรดทั้งม้าทั้งโอเมนนะอยู่ล่าง3นะครับไฮยาเตะเกิดนะครับอย่างนี้เนี่ยเราบินเข้าไปโซโล่คิวไฮยาเตะตรงกลางได้เลยนะครับเพราะว่าไม่มีคนมาซ้อนเขานะครับอย่างนี้ก็ปึ๊บโอ้โหขี้แตก 2,000 เราได้เลนกลางฟรีแล้วครับแบบนี้โอเคเราก็เคลียร์คลิปให้หมดเลยนะรู้สึกว่าเขาไม่เดินมาปิดเราเลยนะโอเคเราได้เลนกลางแล้วก็บนด้วยนะครับอย่างนี้คือเกมเขาเริ่มพังแล้วนะครับตอนนี้คือเขาไปเสียเวลาอยู่ล่างเยอะเกินไปนะครับนี่เราก็พยายามแท็กคลิปทุกอย่างเลยครับถ้าเล่นด้วงนะครับถ้าตัดปลาได้แนะนำให้ตัดนะครับเพราะว่าด้วงเนี่ยเป็นตัวที่เก็บออบเจกต์ไว้นะครับเก็บมอนเตอร์คลิปปลานี้ไว้นะครับทำให้ฝ่ายตรงข้ามเนี่ยเขาฟาร์มเงินในคลิปตัวเองไม่ได้แล้วก็ฟาร์มไปเลยนะครับเกมนี้ม้าอยู่ล่างนะครับเหมือนจะสู้กับเทล1 ต่อ 1นะไม่1 ต่อ 1นี่ว่ะมีเซเนียลช่วยอยู่นะครับโอ้โหเจอแรดนะครับเอาแรดเนี่ยครับเหมือนเลนล่างจะโดนนะครับเดี๋ยวเราต้องไปปิดแล้วครับม้าเขาไม่มีอันตีด้วยนะครับอุ้ยเจอแก๊กว่ะโอ้โหแก๊กโซนดีด้วยนะครับถ้าดึงเราไม่โดนเนี่ยไฮยาเตะตายแน่นอนครับอ้าวไฮยาเตะคู่ในบิดไปด้วยนะครับแบบนี้เรียบร้อยครับผมเกมมาอย่างนี้ครับเกมนี้บอกเลยพยายามอย่าเดินเข้าพุ่มนะครับเกมนี้เราอาจจะโดนแรดหรือว่าม้าดักก็ได้นะครับแก๊กเขาโผล่กลางนะครับถ้าแก๊กโผล่กลางเนี่ยแสดงว่าต้องมีแรดอยู่ด้วยแน่นอนครับหรือไม่ก็โอเคเคลียร์ล่างไปนะครับเขาหายทั้งแมปเลยนะครับไม่รู้อยู่ไหนกันนะโอ้โหแรดอยู่ล่างว่ะโอ้โหม้ามาด้วยนะครับอันนี้เรากดอันตีออกมานะครับอ้าวแรดตายแน่นอนครับแบบนี้ไม่น่ารอดนะคือดาเมจเราเนี่ยมันเริ่มแรงแล้วครับเริ่มแรงมากๆแล้วนะครับม้าอยู่คนเดียวนะครับเอาป้อมไปเลยนะครับเลือดป้อมแค่นี้เองนะอันนี้เรามาฟาร์มมังกรเล็กเลยครับผมเก็บตังค์ไปเรื่อยนะเอาตรงเนี่ยช็อตนี้เนี่ยเราเปิดคลองได้นะครับแต่ผมจะเล่นเซฟดีกว่านะเพราะว่าถ้าเปิดคลองเราก็มีโอกาสเสียครับผมเพราะว่ามีทั้งม้ามีทั้งแก๊กนะเหมือนฟอร์เรนจะโดนนะครับโอ้โหเราต้องซ้อนนะเฮ้ยเซเนียลวามาครับส่วนเลยนะครับโอ้ผมโดนดูดวะชิบหายละเฮ้ยฮายาเตะมันกดอันตีมาพอดีครับเมื่อกี้โอ้โหแต่โดนตัวเซเนียลสตันนะโคตรสวยเลยนะครับผมเกือบโดนชัดดาวจากเขาแล้วนะเมื่อกี้เกือบโดนนะครับ คือช็อตเมื่อกี้เนี่ยเราควรถอยเลยนะครับไม่ต้องกลับไปสวนนะถ้ากลับไปสวนก็เสียชัตดาวฟรีครับโอเคช็อตนี้เราตีมังกรให้เพื่อนร่วมทีมได้นะครับเดี๋ยวค่อยไปเอาของนะครับรอให้เพื่อนกบรอให้เพื่อนกดอะไรนะเกิดครบก่อนไม่ใช่กดนะครับเอาว่าไงครับเฮ้ยเกือบโดนดึงแล้วนะครับช็อตนี้เดี๋ยวไปฟาร์มแดงก่อนนะครับผมดูก่อนมันมีตัวในพุ่มไหมโอ้โหเป็นบือเลยครับอย่างนี้เอาแรด กระโดดเข้ามาแบบนี้ก็ล่วงสิครับน่าบวกมากเลยครับผมปึ๊บหนึ่งทีเฮ้ยโอ้โหสวยว่ะเซเนียลโดดดีจัดครับผมเกมนี้กับฟอร์เรนนะระบำได้โคตรดีอ่ะผมดูมานะครับสวยโดนสตันครับไม่น่าจะรอดนะเรียบร้อยครับผมเดี๋ยวตีบูลแล้วไปตีคลองช่วยเพื่อนนะครับเพื่อนตีคลองนะครับ เดี๋ยวรอกลับไปตีก่อนนะเดี๋ยวเพื่อนว่าทำไมป่าไม่มาตีช่วยกูวะโอเคครับช็อตนี้ก็ตีคลองนะเพื่อความชัวร์ในการขึ้นบ้านนะครับคลองนี้เราไม่ต้องปล่อยเลนล่างก็ได้นะเพราะเลนล่างเราใกล้จะแตกแล้วนะเดี๋ยวรอไปปล่อยบนก็แล้วกันนะครับกระโดดดัดหน้าไปหนึ่งทีนะครับ IQ 300ครับผม300ก็บ้าแล้วครับเพื่อนตีล่างได้อยู่แล้วนะครับ3คนนะเพราะว่ามีทั้งเทลทั้งซีเนียลทั้งอลิสนะตัวโซนตีบ้านชั้นยอดเยี่ยมเลยนะครับซีเนียลตายครับจังหวะนี้โอ้โหโคตรโหดกระโดดเสียคลิปเลยครับผมเฮ้ยฟอร์เรนโดนว่ะเลนกลางอ่ะเฮ้ยซีเนียลวาร์ปครับอย่างนี้ต้องช่วยเพื่อนแล้วดึ๊บหนึ่งทีเอาแก๊สครับผมโดนมาอย่างนี้โอ้โหโดนดูดว่ะแต่มีรองเท้าต้านสถานะสวนกระโดดไปหนึ่งทีเฮ้ยมาสวยเก็บ4ตัวครับผมโอ้ยอย่างได้เลยครับจบเกมเลยนะครับผมไฟช็อตเดียวคือจบเลยครับไม่น่าจะมีอะไรมาขัดขวางการจบเกมของเราแล้วนะครับช็อตนี้นะว้าวชนะครับผมก็เป็นแรงคอนต้นๆนะครับซีซั่นนี้เนี่ยรู้สึกว่าแรงมันจะไต่ง่ายมากขึ้นนะไม่เหมือนซีซั่นก่อนๆนะครับผมโอเคครับผมก่อนที่จะจากกันไปนะครับก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กันด้วยนะครับผมรักกันไม่ต้องมากครับรักน้อยๆแต่รักนานๆนะครับผมสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับผมบาย